สปอยซีรีส์จีนเรื่องกับดักรักบอสตัวร้ายตอนที่26แล้วพระเอกก็ถามว่าเธอวางแผนจะแก้ไขปัญหายังไงฉันจะได้กลับไปจัดการให้นางเอกก็บอกว่าคุณควรจะพูดว่าเธอต้องจัดการทุกอย่างให้ได้ฉันแค่อยากเห็นผลลัพธ์คุณต้องพูดแบบนี้สิพระเอกบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่แค่บอสของเธอแล้วไงนางเอกก็ยอมรับว่ามีปัญหาแต่ฉันต้องจัดการเองฉันจะขอให้คุณช่วยทุกครั้งที่ฉันเจอปัญหาไม่ได้ตั้งใจทำงานเถอะพระเอกก็ให้รับปากว่าจะไม่พลาดสายฉันอีกไม่อย่างนั้นฉันจะดูผ่านกล้องวงจรปิดนางเอกก็รับปากแล้วเอาผ้าคลุมกล้องวงจรปิดไม่ยอมให้เขาดูฝั่งลู่เจี้ยนก็ไม่วางใจฝีมือของเติ้งมิ่งเพราะรู้ว่านางเอกมีพระเอกคอยหนุนหลังอยู่เติ้งมิ่งก็รับประกันด้วยรางวัลตาช่างทองคำว่าเขาจะต้องเอาชนะคดีนี้ได้แน่แล้วหลานสาวก็บอกว่าจะโพสต์หัวข้อว่าเรื่องแบบนั้นในวงการกฎหมายเขาพอใจมากและจะใช้ข่าวซุบซิบโค่นนางเอกแล้วนางเอกก็ขอตัวหวีเฟยไปตรวจช่วยไปตรวจอันทะเล่นเอาฐานหวีตกใจหวีเฟยทำอะไรไม่ดีหรอเธอถึงขั้นอยากตัดอันทะของเขานางเอกต้องอธิบายว่าลูกความฝั่งตรงข้ามปลอมแปลงหลักฐานค่ะฉันเลยอยากให้พี่เฟยไปที่โรงพยาบาลกับฉันแกล้งทำเป็นคู่รักวัยทำงานแต่พอรู้ว่าลู่เจี้ยนถือหุ้นของโรงพยาบาลนี้นางเอกก็คิดหนักแต่ก็ไม่กล้าปรึกษากับพระเอกแล้วฐานหวีก็รีบมาบอกว่าข่าวคุณหลินลูกความของเธอตอนนี้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแบบนั้นในวงการกฎหมายพวกเธอหัวร้อนที่เติ้งมิ่งใช้แผนสกปรกอีกนางเอกก็คิดว่าประเมินความน่ารังเกียจของเขาต่ำเกินไปคุณหลินก็วิตกกังวลมากขอถอนฟ้องนางเอกต้องไกล่เกลี่ยแต่เธอก็ไม่ฟังนางเอกเลยต้องรีบไปเคลียร์กับเธอในระหว่างนั้นเติ้งมิ่งก็ยังโทรมารังควานถึงซีไม่เลิกแต่ทนายอู๋ก็ไม่ยอมให้เธอรับเขาส่งข้อความมาข่มขู่อีกอย่าลืมดูแลน้องสาวให้ดีด้วยล่ะเธอเลยสงสัยว่านางเอกทำคดีอะไรอยู่ทนายอู๋เลยบอกว่าคดีอาสาเฉิงซีเลยจะไปหาเธอในระหว่างนั้นนางเอกก็ไปหาคุณหลินที่บ้านซึ่งกำลังถูกชาวบ้านลุมประณามอย่างหนักหน่วงแต่นางเอกก็ไม่สนบุกเข้าไปหาเธอก็บอกว่าฉันไม่อยากลากคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนางเอกเห็นเธอถูกทำร้ายก็ถามว่าเป็นอะไรไปเธอก็เล่าว่าพวกเขาแก้แค้นให้กับอามินแต่ฉันรู้ว่าเขาไม่ได้ทำถึงเราจะตัดขาดกันแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรแบบนั้นแน่นางเอกก็คิดว่านี่คงจะเป็นฝีมือของเติ้งมิ่งคุณหลินก็ไม่อยากจะฟ้องต่อแล้วพอรู้ว่าฝั่งนั้นแข็งแกร่งนางเอกก็ให้เธอสู้เพื่อลูกไม่ต้องห่วงนะฉันจะหาโรงแรมที่คุ้มกันคุณอย่างดีให้แต่พอพาเธอออกมาก็ถูกสาดสีเละเทะดีที่เฉิงซีพาตำรวจมาช่วยเฉิงซีก็ถามนางเอกว่าแน่ใจนะจะสู้ต่อนางเอกก็บอกว่าหนทางนี้ยังอีกยาวไกลฉันไม่มีทางยอมแพ้หรอกเฉิงซีก็กล่าวเตือนว่าเราทั้งคู่ต่างรู้ถึงความชั่วของเติ้งมิ่งเขาทำเรื่องชั่วๆกว่านี้ได้อีกเยอะแต่นางเอกก็ไม่ยอมแพ้ฉันอยากใช้วิชาชีพช่วยเธอให้ได้มากที่สุดและคิดถึงคำพูดของพระเอกที่บอกว่ากฎหมายปกป้องสิทธิพื้นฐานและศักดิ์ศรีของทุกคนแม้แต่คนเลวจากนั้นนางเอกก็พาคุณหลินมาพักที่โรงแรมแล้วไม่ให้ไปสนใจที่คนพูดกันในเน็ตคุณควรพักผ่อนและปรับอารมณ์ที่นี่เรามาร่วมมือกันเอาชนะคดีนี้กันเถอะค่ะแล้วนางเอกก็แซวพี่สาวว่าทนายอู๋เขาพึ่งพาได้พี่อยู่กับเขาฉันก็สบายใจพอเธอกลับมาที่ออฟฟิศรุ่นพี่ก็เป็นห่วงนางเอกแล้วนางเอกก็ได้จดหมายขู่จากคดีทัดครอบครัวที่ลูกความฝ่ายตรงข้ามส่งมาให้นางเอกก็ถามว่าถ้าทนายเฉียนโดนสาดสีใส่เขาจะรับมือยังไงคะภาพตัดมาที่พระเอกก็รู้สึกเป็นห่วงนางเอกอยากจะรีบประชุมให้มันเสร็จเร็วๆแล้วให้ทนายเหลียงรีบสรุปงานเปารุ่ยก็ชื่นชมทนายเหลียงว่าคุณทำงานได้เก่งจริงๆเธอก็ให้เครดิตกับพระเอกฉันดีใจมากที่วันนี้มีโอกาสได้เรียนรู้จากทนายเฉียนเราไปกินข้าวเย็นด้วยกันไหมคะพระเอกก็ขอตัวพอดีผมมีธุระด่วนจากนั้นเขาก็รู้เรื่องที่นางเอกถูกจดหมายข่มขู่เลยพยายามโทรไปให้รุ่นพี่ช่วยนางเอกฝั่งนางเอกนั้นกำลังเศร้ารุ่นพี่ก็พากันเป็นห่วงแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่เป็นไรแล้วเธอก็โทรไปถามพระเอกว่าคุณขอให้พวกพี่ฐานอิ่งมาช่วยหรอพระเอกบอกใช่แต่พวกเขาไม่ตอบฉันเป็นห่วงเธอนะทนายฝ่ายตรงข้ามในคดีนี้คือเติ้งมิ่งฉันรู้ว่าเธอเกลียดเขามากและอยากจะเอาชนะเขาแล้วเขาก็รู้ตัวว่าพูดมากเกินไปนางเอกบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันต้องชนะคดีนี้ได้แน่นอนพระเอกก็ให้กำลังใจเป็นชุดแล้วเธอก็อ้อนว่าคิดถึงคุณจังจากนั้นพระเอกก็สั่งให้เป่าลุยรีบจองตั๋วกลับด่วนฟังทนายอู๋ก็คุมเข้มเหล่าพนักงานเพื่อจะคว้ารางวัลตาช่างทองคำของปีนี้มาครอบครองให้ได้ก่อนจะไปให้กำลังใจนางเอกเธอต้องดูแลตัวเองด้วยนะทั้งเรื่องงานและการพักผ่อนให้ฉันหานักจิตวิทยาให้ไหมนางเอกบอกว่าไม่ต้องหรอกค่ะฉันรู้สึกผิดเพราะทำให้ทุกคนเป็นห่วงเขาก็บอกว่าอีกไม่นานเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ต้องเกรงใจหรอก
ส่วนพระเอกพอเขากลับมาก็รีบไปร้องเรียนที่สภาทนายความจนประธานจางหัวจะปวดทนายอู๋เลยต้องเข้ามาช่วยประธานจางก็อธิบายว่าจะดำเนินการทันทีไม่ได้เพราะต้องรอระบบทนายอู๋เลยจะช่วยพัฒนาระบบร้องเรียนให้เป็นระบบอัจฉริยะ24ชั่วโมงประธานจางถึงพอใจและรับปากจะดูแลข้อพิพาททนายให้จากนั้นทนายอู๋ก็บ่นพระเอกรางวัลตาช่างทองคำเป็นรางวัลจากพวกเรานายดันไปร้องเรียนพวกเขาโดยตรงพวกเขาจะโอเคไหมขอบคุณที่สนับสนุนว่าที่น้องภรรยาของฉันนะไม่นึกเลยว่านายจะปกป้องลูกน้องแบบนี้แล้วพระเอกก็ได้เจอกับนางเอกและจะพาเธอไปส่งที่บ้านแต่เป่ารุ่ยดันเข้ามาเป็นก้างขวางคอเขาเลยต้องพาเป่ารุ่ยไปกินข้าวด้วยกันในระหว่างที่กินข้าวพระเอกกับนางเอกก็แอบจับมือกันจนเป่ารุ่ยก้มลงไปดูแต่เขากลับมองไม่เห็นมือแต่เห็นอาหารซะอย่างนั้นแล้วเป่ารุ่ยก็บอกว่าเขาทำกระเป๋าสตางค์หายตอนที่อยู่สนามบินผมหยิบเอาแฟ้มออกมามันต้องหล่นตอนที่ผมหยิบแฟ้มแน่เลยที่สนามบินน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปดูก็ได้นางเอกก็นึกขึ้นมาได้ว่ากล้องในห้องพิจารณาคดีในศาลก็บันทึกทุกอย่างเอาไว้หมดอีกอย่างวิดีโอในศาลก็เป็นวิดีโอที่มีน้ำหนักมากที่สุดเธอกล่าวขอบคุณเป่าลุ่ยก่อนที่จะรีบจัดการกับข้อมูลต่อพอกลับมาถึงบ้านพระเอกก็ถามว่าการพิจารณาคดีจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจะยอมให้เธอปรึกษาได้ฟรีๆนางเอกก็บอกว่าฉันจัดการเองได้พระเอกบอกเธอเป็นแฟนฉันนะไม่ว่าคดีมันจะซับซ้อนสักแค่ไหนฉันก็ช่วยเธอได้ฉันไม่อยากให้เธอเครียดกับเรื่องงานนางเอกก็ไม่ต้องการแล้วให้เขาไปพักพรุ่งนี้คุณบิน7โมงเช้าเขาก็จุ๊บหน้าผากเธอบอกราตรีสวัสดิ์ก่อนจะไปนอนส่วนนางเอกก็แอบเอายาใส่กระเป๋าไปให้เขาวันต่อมาพระเอกเปิดกระเป๋าจนทุกคนเห็นยาที่นางเอกเขียนโน้ตเอาไว้ว่าอยู่ข้างนอกเตรียมตัวเอาไว้จะดีกว่าทนายเหลียงได้เห็นแบบนั้นก็แปลกใจจากนั้นพระเอกก็ให้เร่งประชุมวันละ12ชั่วโมงจึงทำให้ประชุมเสร็จเร็วขึ้นจากนั้นพระเอกก็โทรไปขอบคุณทนายอู๋ที่ช่วยนางเอกเอาไว้คราวก่อนแต่ทนายอู๋กลับพอใจที่เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในฐานะแฟนของเฉิงซีแล้วทนายเหลียงก็มาตามตัวพระเอกไปทานข้าวทนายอู๋ได้ยินอย่างนั้นเลยให้พระเอกชวนเธอมาเข้าบริษัทเพื่อรางวัลตาช่างทองคำพระเอกก็รู้ทันฝั่งนางเอกก็ต้องขึ้นศาลพอได้เห็นเติ้งมิ่งขอตัวไปเข้าห้องน้ำเธอก็รีบตามไปทันทีแล้วเรียกเขาว่าอดีตพี่เขยทำเอาเขาแปลกใจเธอเคยพูดไม่ใช่หรอว่าอย่าให้ฉันโผล่หน้าไปเจอกับพวกเธอพี่น้องอีกแต่ตอนนี้จะกลับมาตามฉันเองนางเอกก็แกล้งบอกว่าเมื่อก่อนฉันไม่ดีเองยกโทษให้ฉันด้วยนะคะฉันมาคิดดูแล้วคุณดีกว่าอู๋จวินเยอะเลยพี่เขยในเมื่อเราเคยเป็นครอบครัวเดียวกันถ้ายังไงตอนขึ้นศาลช่วยยั้งมือมีไมตรีกับฉันหน่อยสิคะเขาก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ต้องโทษตัวเธอเองนั่นแหละที่ไม่มีความสามารถส่วนนางเอกก็แอบคิดแผนการบางอย่างอยู่